ักการและเหตุผลด้วยจำนวนสัตว์ทะเลในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงจากการกระทำของมนุษย์เช่นการจับไปเพื่อค้าขายและนอกจากนี้ยังเกิดการกินกันเองของสัตว์ทะเลดังนั้นพวกเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความเห็นตรงกันว่าพวกเราจะไปปล่อยปูเป็นการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลรวมถึงการช่วยปรับสมดุลระบบนิเวศทางทะเลวัตถุประสงค์1เพื่อเป็นการอนุรักษ์จำนวนปูในทะเล2เป็นการช่วยรักษาสมดุลในทะเลกลุ่มเป้าหมายชาวประมงและนักท่องเที่ยวสถานที่ดำเนินงานธนาคารปูม้าบ้านเขาตะเกียบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะเวลาดำเนินการ7วันวันที่22ถึง29กันยายนพ.ศ. 2566วิธีดำเนินงาน1ประชุมในรับรองความคิดเพื่อเป็นการช่วยกันกำหนดข้อของกิจกรรมและนำไปเสนอแก่อาจารย์ผู้สอน2วางแผนการทำกิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงานระยะเวลาและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่3ปฏิบัติตามโครงงานและตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้มีความถูกต้องและชัดเจน4นำเสนอและสรุปผลดำเนินงานระยะเวลาของกิจกรรมวางแผนดำเนินงานจากเรื่องหัวข้อ SDG ที่สนใจและนำหัวข้อนำมาหาหัวข้อย่อยเพื่อหาหัวข้อที่ต้องการแต่ไม่ได้หัวข้อแล้วก็พิจารณาองค์ประกอบของหัวข้อนั้นดูก่อนถ้าหากมันน่าสนใจก็สามารถดำเนินงานต่อได้ขั้นตอนการเตรียมการในขั้นตอนนี้จะเป็นการเตรียมข้อมูลในหน้าต่างๆได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำที่สอดคล้องกับหัวข้อที่เลือกไว้ในตอนต้นเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับมันก็หาสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมมีการคำนวณค่าใช้จ่ายวิธีการเดินทางและก็ใช้สภาพอากาศด้วยเกี่ยวกับโครงงานขึ้นมาจากน้ำนำไปจัดทำในรูปแบบของ QR code และประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่รับชมวิดีโอผลการประเมินโครงการ1จุดเด่นโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนของสัตว์ในทะเลให้มีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังสร้างความสมดุลของสัตว์ทะเลได้อย่างดีด้วย2ข้อควรปรับปรุงสิ่งที่ควรปรับปรุงหลังจากที่ได้ทำโครงการนี้ก็คือเรื่องของเวลาในการปล่อยสัตว์เนื่องจากเวลาที่ปล่อยสัตว์นั้นก็คือช่วง 9:00 นซึ่งเป็นช่วงที่แดดกำลังจ้าอาจส่งผลทำให้เกิดเป็นลมหมดสติได้ผลการดำเนินโครงงาน 1. เชิงปริมาณมีการเพิ่มจำนวนของสัตว์ทะเลที่ปล่อยได้แก่ปูม้าแมงดาซึ่งแม่ปูม้า1ตัวสามารถวางไข่ได้ถึง 300,000 ถึง 1 ล้านตัวถ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีโอกาสรอดเพียงแค่ 1% เท่านั้นทำให้กรมประมงร่วมมือกับชุมชนและคาดการณ์ว่าลูกม้าจะมีอัตรารอดเพิ่มขึ้นถึง 5% 2. ชีวคุณภาพมีการเพิ่มจำนวนของสัตว์ทะเลและทำให้ชาวประมงได้จัดสัตว์ทะเลได้ตลอดทั้งปีสิ่งที่สะท้อนเพราะว่าการที่จะทำอะไรให้สำเร็จนั้นต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเช่นการที่เราไปปล่อยปูนั้นต้องพบกับคลื่นทะเลที่ทำให้เราเปียกซึ่งเราไม่มีความอดทนนั้นก็ทำให้การปล่อยปูไม่สำเร็จนอกจากนี้ยังทำให้เราเห็นอีกว่าการทำงานกลุ่มให้สำเร็จนั้นต้องใช้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอีกด้วย